ิ่งมีชีวิตนักล่าระดับสูงสเต็กวินุตบอสหนอนทะเลทรายที่อยู่ประจำแมปพายุหมุนของซูเมรุบริเวณนี้เราเนี่ยสามารถวาร์ปมาที่จุดวาร์ปตรงนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆเพื่อมาต่อสู้กับบอสได้ครับข้อมูลเบื้องต้นของบอสนะครับเจ้าหนอนทะเลทรายตัวนี้จะเป็นบอสธาตุลมนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีพลังป้องกันธาตุลมที่สูงการเอาตัวละครธาตุลมมาใช้ต่อสู้ก็อาจจะทำดาเมจได้เบากว่าการใช้ธาตุอื่นๆมาสู้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเมคานิกการโจมตีของบอสกันนะครับการสู้กับบอสตัวนี้นะครับมันจะมีการออกท่าทางหลักๆอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนั่นก็คือการมุดดินไปมากับการโผล่ขึ้นมาโจมตีครับซึ่งท่าโจมตีส่วนใหญ่ของบอสตัวนี้นะครับมันหลบได้ง่ายมากๆแค่เรามายืนอยู่ประชิดข้างๆบอสเนี่ยก็จะไม่โดนดาเมจแล้วครับอย่างเช่นท่ากระสุนลมแบบนี้พอเรามาอยู่ใกล้ๆบอสเนี่ยก็จะไม่โดนดาเมจเลยครับหรือพวกท่ายิงเลเซอร์แบบนี้ก็เช่นกันพอเรามาอยู่ใกล้ๆข้างๆบอสเนี่ยก็ไม่โดนดาเมจเช่นเดียวกันครับแต่มันก็มีอยู่2ท่านะครับที่เราอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนั่นก็คือท่าแทงจากพื้นขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นวงกลมเรืองแสงสีเขียวบนพื้นแบบนี้ก็ให้รีบกับจังหวะกดแดชเลยครับเพื่อหลบบอสอีกท่านึงก็คือท่าหมุนโจมตีเราจะเห็นพื้นเรืองแสงเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยแดชออกมาเพื่อหลบการโจมตีของบอสครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็แค่เราจะต้องสังเกตให้ได้ว่าบอสเนี่ยจะโผล่มาจากตรงไหนเราจะได้วิ่งเข้าไปหาบอสได้ถูกซึ่งเราเนี่ยสามารถสังเกตจากลูกศรบอกทิศสีแดงอันนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นใน PC เนี่ยก็พยายามปรับมุมกล้องก้มมองพื้นไว้แบบนี้ก็จะทำให้สังเกตทิศทางได้ง่ายขึ้นแบบนี้ครับพอเราต่อสู้กับบอสไปสักพักนะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าบอสเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายโดยการบินมาบนฟ้าแล้วก็สร้างวงกระสุนท่านลมขึ้นมาเพื่อจะโจมตีเราในตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้ธาตุที่ทำปฏิกิริยากับท่านลมได้โจมตีใส่กระสุนลม2อันนะครับเพื่อหยุดบอสเราอาจจะใช้ตัวละครที่ถือธนูมาชาร์จยิงก็ได้นะครับหรือใช้ตัวละครที่มีสกิลเป็นวงกว้างมาโจมตีใส่ก็ได้เช่นกันพอเราทำลายกระสุนครบ2อันแล้วเนี่ยบอสเนี่ยก็จะนอนนิ่งๆให้เราตีแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเราเนี่ยทำลายกระสุนลมของบอสไม่ได้บอสก็จะโปรยกระสุนลงมาแบบนี้นะครับผมก็แนะนำให้ยืนบริเวณหางนะมันจะมีช่องว่างให้เราพอหลบได้อยู่แบบนี้ครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการสู้กับบอสตัวนี้ก็ดูไม่มีอะไรหวือหวาดูสู้ไม่ยากเท่าไหร่ครับยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปไปด้วยโชว์เคสของผมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ距離確認吸引カリウルコせーの